สวัสดีค่ะไหนใครกำลังมองหาบ้านย่านฝั่งธนยกมือขึ้นวันนี้นะคะเก๋พาทุกคนมาดูบ้านย่านฝั่งธนนะซึ่งใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านสำหรับครอบครัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะบ้านที่เก๋จะพาไปดูนะคะหมู่บ้านสุภาลัยวิวนะอยู่เพชรเกษม69นะคะซึ่งสามารถเข้าออกได้หลายทางมากนะไม่ว่าจะเป็นเพชรเกษม69เพชรเกษม81นะหรือแม้กระทั่งเพชรเกษม63นะคะแล้วก็ยังเชื่อมกับถนนหลายสายด้วยนะถนนเพชรเกษมเอ่ยเอกชัยเอ่ยกาญจนาภิเษกเอ่ยนะแล้วก็ยังใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยนะเดอะมอลล์บางแคเนาะใกล้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะแล้วก็ยังมีแบบโลตัสอะไรอย่างเงี้ยเนาะใกล้ตลาดด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตามไปเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในบ้านนะคะที่ทุกคนเห็นนะตรงนี้นะเป็นบริเวณจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้2คันนะกว้างมากๆบอกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเจ้าของเนี่ยต่อเติมหลังคาโรงจอดรถเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่นะมีขนาด 42.8 ตารางวานะมีพื้นที่ใช้สอยถึง131ตารางเมตรเลยนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะไปเอ่ยเข้ามาในบ้านนะคะฝั่งขวามือของเกดนะเราจะเจอกับบันไดก่อนเลยนะคะทางขึ้นชั้น2เนาะถัดไปนะใต้บันไดนะคะที่นี่นะจะเป็นห้องน้ำนะคะนี่เลยห้องน้ำจะอยู่ใต้บันไดนะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นห้องครัวนะกันแยกนะคะทำให้บริเวณห้องนั่งเล่นตรงพื้นที่ตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันกว้างมากๆนะแล้วก็ที่นี่นะเขาวางนอกจากการวางแปลนดีแล้วนะคะนี่ด้านหลังกระจกด้านข้างประตูด้านนี้กระจกนะคะแล้วก็รวมถึงทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะที่เป็นประตูนะคะและที่อยากจะบอกเลยบ้านนี้นะหันหน้าไปทางทิศใต้ลมโฟมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็นี่เลยที่ทุกคนเห็นติดฟิล์มกันแดดเรียบร้อยนะทำให้เราเข้ามาจริงๆเนี่ยที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นอะก็คือแดดเปรี้ยงมากเลยเนาะแต่เข้ามาภายในบ้านเนี่ยไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มนี้ช่วยได้อย่างดีเลยนะแล้วก็กระจกทุกบานนะคะมีมุ้งลวดเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนกันตามมาเลยค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะเราวางเป็นบริเวณที่นั่งเล่นเนาะเป็นห้องรับแขกนะคะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะวางโซฟานะคะแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยเราจะวางฝั่งนี้นะความห่างนะคะของโซฟากับโทรทัศน์นะเกดมองว่ากำลังดีเลยนะไม่ได้แบบว่าไกลไปแล้วก็ไม่ได้ใกล้จนเกินไปนะที่นี่นะคะเกดมองว่าเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางนะคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็มีคุณลูกสักแบบสองคนอะไรประมาณนี้อยู่คือกำลังดีเลยนะแล้วก็ทุกส่วนของบ้านนะคะเนี่ยมันจะเชื่อมไปยังส่วนด้านนอกอ่ะคือทุกคนมันมีลมแบบพัดตลอดเลยเนาะบริเวณนี้นะมุมนี้นะเราก็วางเป็นโต๊ะกินข้าวได้นะวางสักประมาณได้สักถึง 6-8 ที่นั่งเลยนะคะตรงนี้เผื่อแบบเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านนะอ่ะมาต่อกันที่ห้องครัวนี่ห้องครัวเนี่ยกันแยกเรียบร้อยแล้วนะมีประตูปิดกั้นกลิ่นเรียบร้อยนะคะมีที่ระบายอากาศนะตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะประตูนะสามารถเปิดนะคะระบายกลิ่นได้ด้วยนะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังห้องซักล้างด้านหลังด้วยนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราบิวอินครัวดีๆเนี่ยพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เนี่ยดีลงตัวมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะซักล้างนะคะทุกคนมาดูชั้นหนึ่งนะคะมี1ห้องน้ำนะอยู่ตำแหน่งตรงที่อยู่นะคะก็จะอยู่ใต้บันไดนะขนาดก็กำลังดีเลยนะคะปูกระเบื้องเต็มพื้นที่เนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยและนี่ก็คือชั้น2นะคะชั้น2นะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะแล้วก็1ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนใหญ่นะนี่
กระจกเนี่ยรอบด้านเลยนะคะแล้วก็มีมุ้งลวดด้วยนะติดฟิล์มทุกบานนะคะมีระเบียงน้อยๆอยู่ด้านขวามือนี้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความที่มันอยู่ทิศใต้อะลมมันจะค่อนข้างโฟมากๆเลยนะคะก็วางเตียงเนาะวางเตียงทางนู้นก็ได้นะเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยเราเจอกระจกพอดีเลยส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ำนะซึ่งเชื่อมกับประตูด้านนอกนี้นะคะห้องน้ำก็กว้างขวางพอสมควรนะนี่มีที่ระบายอากาศนะคะเดี๋ยวเราออกแบบนี้เลยแล้วก็สองฝั่งนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาของเกดนะก็คือห้องนอนอีก2ห้องที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องทางขวามือของเกดกันก่อนเลยนี่ห้องนอนนี้นะคะก็เป็นห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กเลยนะอันนี้จะเป็นทรงยาวเนาะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสามารถวางเตียงได้3ฟุตครึ่งนะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะก็ยังได้นะชั้นวางทีวีนอนดูทีวีได้ด้วยนะคะห้องนี้นะกระจกนะคะก็มีทั้งสองฝั่งนะเพื่อระบายอากาศนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนี่คือห้องสุดท้ายนะห้องนี้นะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะซึ่งก็ไม่เล็กเช่นกันเนาะมีกระจกซ้ายขวาเช่นกันนะแล้วก็ห้องนี้นะถ้าใครรู้สึกว่าห้องนอนมันเยอะไปแล้ว2ห้องนอนเพียงพอแล้วนะคะห้องนี้นะสามารถปรับเป็นห้องทำงานก็ได้นะห้องพักก็ได้นะสามารถวางหิ้งพระได้นะคะตู้หนังสือชั้นวางทีวีเนาะหรือว่าเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนนะนั่งอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะห้องนอนทุกห้องที่นี่นะคะมีกระจกทั้งสองฝั่งทำให้ไม่อึดอัดเลยเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันว่าส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะตกแต่งหรือปรับกันยังไงได้บ้างเราตามกันลงมาเลยค่ะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณรอบบ้านนะซึ่งเราจะสามารถทำเป็นสวนก็ได้นะคะปูหญ้าทำเป็นสวนตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้เอาไว้นั่งอ่านหนังสือหรือจิบชากาแฟก็ได้นะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนะก็สามารถกั้นขึ้นมาเป็นห้องได้อีกห้องนึงเลยนะคะจะเชื่อมต่อกับทางออกทางนี้ก็ได้นะนี่เนี่ยกั้นขึ้นมาก็น่าจะได้อีกสักประมาณ10ตารางเมตรเลยนะอาจจะกั้นเป็นห้องกระจกก็ได้เนาะเอาไว้แบบอ่านหนังสือตอนเย็นๆอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นบริเวณด้านหลังของบ้านนะก็ยังเป็นพื้นที่ของสวนอยู่นะคะหรือเราจะปูตรงเนี้ยเป็นกระเบื้องก็ได้นะแล้วก็เอาไว้ใช้เป็นบริเวณซักล้างก็ได้นะคะแล้วก็กั้นให้มันมีหลังคาหน่อยหรือใครเนี่ยอยากจะแบบแยกครัวออกมาอยู่ด้านนอกก็ได้อีกนะตรงนี้นะสามารถแบบทำได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะก็จะมีบริเวณสวนเหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงนี้นะแล้วก็อาจจะตั้งโต๊ะสักตัว2ตัวเนาะเก้าอี้สักตัว2ตัวนะเอาไว้นั่งอ่านหนังสือตอนเย็นๆก็ได้นะคะมีร่มผ้าใบสักอันนึงเนี้ยโอ้โหมันก็ได้ฟิลแล้วนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเกดพาทัวร์รอบบ้านแล้วนะทั้งชั้นบนชั้นล่างแล้วก็บริเวณรอบๆนี้นะทุกคนถูกใจเหมือนที่เกดถูกใจไหมคะต้องบอกเลยบ้านหลังนี้นะราคาเพียง 4.5 ล้านเท่านั้นนะคะเป็นบ้านย่านฝั่งทนนะเข้าออกได้2ทางนะทั้งเพชรเกษม69และ81นะจริงๆเข้า63ก็ได้ด้วยนะคะใกล้The Mall บางแคนะใกล้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เพชรเกษมนะคะแล้วก็ยังใกล้ตลาดอีกเนาะโลตรงโลตัสโอ้โหเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าใครนะที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะมาชมบ้านหลังนี้นะสามารถติดต่อเกดได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเกดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเกดจะพาไปที่ไหนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ